จริงจริงตัวนิชากับพี่โน่เองหลายคนมองกันตั้งแต่ทีแรกก็จะเหมือนว่าดูไม่น่าจะเข้ากันหรือว่าไปกันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามองกันเองจริงๆมันมีจุดที่ต่างกันเยอะหรือว่าเหมือนกันเยอะไหมคะสำหรับตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยคู่เราเองอะต่างกันเยอะหรือเหมือนกันจริงๆเป็นคนไลฟ์สไตล์ค่อนข้างแบบคล้ายกันมากอย่างไม่น่าเชื่อค่ะคือแบบมีหลายๆเรื่องที่มีความคิดไปในทิศทางเดียวกันหรือถ้าไม่ในทิศทางเดียวกันมันก็คุยกันได้แล้วก็เข้าใจกันได้ด้วยอะไรก็ตอนแรกหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเข้ากันได้ขนาดนี้อะไรกันค่ะแสดงว่าตอนแรกภาพที่เรามองเขาไว้เราก็ไม่ได้คิดว่าเอ้ยเขาจะเป็นคนอย่างนี้เหมือนที่จะมาเข้ากับเราได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าตั้งแต่ร่วมงานกันครั้งแรกก็คือรู้สึกว่าภาพช่างไม่น่าจะเข้ากันได้เลยแต่พอเราเริ่มรู้จักกันไปเรื่อยๆแล้วก็ได้เห็นหลายๆมุมของเขามากขึ้นนอกจากการทำงานอะไรนะคะมันก็เริ่มรู้สึกมันดูสบายใจแล้วมันก็ไม่ต้องคิดอะไรมากมายแล้วมันก็เป็นตัวเองกันทั้งคู่มันก็มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะมันก็ยังโอเคค่ะต้องเปลี่ยนตัวเองบ้างไหมนิชาเพื่อที่จะให้ไลฟ์สไตล์มันเข้ากันได้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนิชาแทบจะไม่เลยค่ะแทบจะไม่เปลี่ยนตัวเองเลยแต่ก็ต้องมีบ้างที่แบบว่าโอเคพยายามหาเวลามาเจอกันหรือว่าแบบอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบเป็นนิสัยไม่ดีเล็กๆน้อยๆของเราแล้วเขาทำให้เราดีขึ้นในจุดนั้นมันก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าไม่เคยรู้สึกเลยว่าต้องเปลี่ยนตัวเองเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนตัวเองด้วยอ่ะหรือว่าเขาปรับเข้ามาหาเราเยอะเขาเป็นคนปรับตัวเองมากกว่าเพื่อจะมาเข้ากับหาดิชาได้ไม่ค่ะก็โอเคมันก็มีบางเรื่องที่แต่มันเป็นเรื่องเล็กจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากที่จะต้องมาปรับไลฟ์สไตล์หรือพยายามเป็นคนอื่นเพราะว่ามันเริ่มมาแบบค่อยๆด้วยล่ะค่ะแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นตัวเองกันจริงๆทั้งคู่แล้วมันดันเข้ากันได้พอดีอะไรค่ะอยากรู้ค่ะว่าการปรับของพี่โตโน่ค่ะว่าโอเคอยากรู้ว่าตอนนี้แฟนคลับพี่โตโน่โอเคกับเราไหมคะไม่รู้ เราได้กระแสตอบรับดีไหมดีกว่าก็น่าจะโอเคนะคะแต่เป็นคนไม่ได้อ่านหรือว่าไม่ได้เสพคอมเมนต์หรือว่าอะไรเยอะด้วยอะค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบไหนหรือว่าเราก็ไม่ได้รู้จักหรือเคยเจอแฟนคลับของพี่เขาทุกคนมันก็ตอบไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะโอเคนะคะนิชาพี่รู้สึกตั้งแต่นิชาเขาพี่โน่มานิชาก็ยังไม่เจอกระแสต้านอะไรจากแฟนคลับแรงๆมาเลยนี่ตลอดที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะคงแบบว่าเขาคงไม่จะยอมรับกันไปแล้วแหละใช่กับมันเป็นใช่ค่ะคิดว่าคงไม่มีหรือหนูไม่อ่านก็ไม่รู้แต่คิดว่าคงไม่มีค่ะคิดว่าจริงๆพี่โน่เขาเป็นสายโรแมนติกบ้างไหมคะอยากรู้ในมุมเพราะบางคนเขาจะมองดูว่าเขาดูเป็นคนแบบหลังชาวร็อกแข็งๆอะไรอย่างเงี้ยชาวร็อกแข็งเขาไม่ใช่คนแข็งกระด้างนะคะจริงๆเขาเป็นคนละเอียดอ่อนนะคะจริงๆเขาเป็นคนค่อนข้างจะใส่ใจความรู้สึกคนรอบข้างคือไม่ใช่แค่กับนะคะคือเขาจะคิดเผื่อไปอีกสเต็ปหนึ่งในบางทีที่หนูก็คิดไม่ถึงว่าเขาคิดเรื่องนี้หรือแบบเขาจะเรื่องความรู้สึกเขาก็เป็นคนสำหรับหนูว่าเขาเป็นคนนุ่มนิ่มดีอะบอกไม่ถูกเขาไม่ใช่คนแข็งกระด้างอะเขาเป็นคนนุ่มนิ่มนะคะแต่แค่ภายนอกหรือคำพูดหรือน้ำเสียงเขาอาจจะแบบเป็นคนพูดเสียงต่ำอะไรเงี้ยหน้าก็จะแบบดุนิดนึงอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราไม่แต่หนูว่าเขาเป็นคนแบบน่ารักอบอุ่นดีค่ะเขาที่เกิดเป็นสเปกนิชาเขาขี้เขินเรื่องความรักเหรอแล้วบางทีเวลาเขาถูกถามเรื่องความรักอ่ะเขาไม่ค่อยอยากจะพูดสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาเขินก็ไม่อยากจะพูดอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนขี้เขินจริงๆแล้วนิชาขี้เขินมากค่ะหนูว่าหนูเขินน้อยกว่าเขาอีก
คือเขาหรือเขาอาจจะคือพอเป็นผู้ชายมันอาจจะต้องคิดเยอะนิดนึงในการตอบถึงแบบผู้หญิงคนหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็แต่เขาก็ขี้เขินอยู่ค่ะคิดว่าพี่โน้ตเราเข้าใจเราไม่ได้รู้สึกว่าการที่เขาไม่พูดถึงเราเยอะอะไรอย่างนี้แล้วมันจะดูเป็นแบบไม่ให้เกียรติอะไรเงี้ยไม่ได้มองไปในแง่นั้นอะไรไม่ค่ะไม่มองแบบนั้นเลยมันหนูชอบไปซ้ำอ่ะคือมันเป็นสเปซพื้นที่ของเราเองมันไม่ได้จำเป็นนี่ที่เราจะต้องแชร์หรือคอยพูดตลอดเวลาให้ใครมารับรู้ความสัมพันธ์หรือว่าต้องเห็นรูปตลอดโอเคเราก็ดีใจกับคนที่เขาซัพพอร์ตเราทั้งคู่แต่ว่าโดยธรรมชาติของเราด้วยอ่ะก็จะเป็นแนวนี้อยู่แล้วแล้วพอเขาเป็นแบบนี้เหมือนกันอ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบมันสบายใจดีค่ะการเป็นแบบนี้มันก็เป็นตัวเราเองทั้งคู่ด้วยเราสบายใจแบบนี้ค่ะแล้ววาเลนไทน์นี้มีแพลนอะไรกันหรือยังคะหนูมีแพลนค่ะถ่ายละครค่ะก็มีแพลนแค่นั้นค่ะถ่ายละครแต่กับพี่โน้ยังไม่มีเลยไม่มีอ่ะคือพวกหนูไม่ได้ซีเรียสอะค่ะกับวันนึงอะไรเงี้ยมันก็วันแต่โอเคมันก็อาจจะเป็นวันที่ทำให้คนได้แสดงความรักกันแต่ว่าไม่ต้องจำเป็นต้องเป็นวันนั้นวันเดียวหรอกค่ะวันไหนก็ได้พี่ชาบอกว่าจะทุกวันนี้ก็เป็นวันพิเศษอยู่แล้วอย่างนี้หรือเปล่าก็ใช่ค่ะเวลาเรามีความรู้สึกที่ดีกับใครมันก็น่าจะรู้สึกทุกวันนะไม่น่าจะแบบว่าอยู่ดีวันนึงแล้วโอ้โหอยากทำอะไรเต็มที่อะไรกันมันก็เป็นอีเรื่อยๆมันสบายใจดีค่ะแล้วเรามีความหวังไหมเผื่อเราอยากแบบว่าเราจะมีแบบโมเมนต์แบบเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยเราหวังไหมคะกับพี่โน่หนูเฉยๆกับการเซอร์ไพรส์ด้วยค่ะแบบก็ถ้ามันจะเซอร์ไพรส์ทุกปีในวันวาเลนไทน์มันก็ไม่เซอร์ไพรส์อ่ะแต่ถ้าบางปีไม่ต้องวาเลนไทน์ก็ได้แต่เขาเซอร์ไพรส์ขึ้นมามันเราจะรู้สึกแบบประทับใจมากกว่าสำหรับตัวหนูนะไม่ได้หมายถึงทุกคนนะคะพี่ชาคะขอย้อนถามเป็นนิดนึงเมื่อกี้ที่บอกว่าพี่โน่เรารู้สึกว่าพี่โน่เป็นคนนุ่มนิ่มคำว่านุ่มนิ่มที่เรารู้สึกอ่ะเขามันผ่านการกระทำอะไรของเขาบ้างอย่างเช่นดูแลเทคแคร์หรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะก็ด้วยค่ะการดูแลเทคแคร์หรือว่าแบบการใส่ใจรายละเอียดของเขาอะค่ะคือเขาดูเป็นผู้ชายแต่ว่าเขาก็มีความแบบใส่ใจในความรู้สึกเล็กๆน้อยๆหรือว่าแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆมากพอสมควรนะคะมีความเซนซิทีฟไหมคะคนอย่างพี่โน้ตเซนซิทีฟค่ะมากแต่ไม่ได้แบบว่าแบบเป็นคนคิดกังวลหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่เป็นคนเซนซิทีฟอะแบบใช่ถือว่าใช่ก็คือนุ่มนิ่มสำหรับเราแหละก็คือแบบว่าเขาอาจจะแสดงออกเฉพาะกับเราหรืออะไรเงี้ยก็อ่อนโยนกว่าที่ทางคิดค่ะแต่ข้างนอกเขาดูแข็งแรงแข็งแกร่งว่ายน้ำข้ามทะเลแต่ว่าเขาก็มีความอ่อนโยนมากกว่าที่ทุกคนคิดแล้วใช้สถานะตอนนี้เรียกว่าแฟนได้หรือยังคะสถานะคนที่เรารู้สึกดีแล้วก็รู้สึกชอบที่จะอยู่ด้วยใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ก็แล้วแต่ค่ะว่าใครจะให้เป็นอะไรก็ได้เพราะว่าพวกหนูก็ไม่ได้มานั่งนิยามกันเองเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากๆคนหนึ่งอะไรเงี้ยกับเขาจะมีอะไรอีกไหมคะค่ะนิชาไม่หลุดคำว่าแฟนเลยกี่ปีก็ไม่หลุดเลยจริงมันไม่ใช่ไม่หลุดนะถ้ามันไม่เคยคุยกันน่ะแล้วถ้าหนูมาพูดเองก็คือมือชกเขาหรออ๋อผมไม่ชกจะมีอะไรอีกไหมคะมีแล้วโอเคเนาะโอเคไหมคะโอเคไหมคะทุกคนคุณมีใครมีอะไรเสริมไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะนิชาค่ะขอบคุณมากค่ะ